เรืออากาศเอกจักรวาลตั้งภากรอดีตทหารซึ่งเป็นพี่ชายของนายบัญญินตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีและอดีตส.ส.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับพวก2คนไปพบตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีก่อเหตุทำร้ายพนักงานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นนำตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือแต่ปล่อยตัวกลับนะคะเนื่องจากไม่มีพฤติกรรมหลบหนีส่วนคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์2คนตำรวจกันตัวไว้เป็นพยานปล่อยตัวกลับเช่นเดียวกันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ระบุว่าเบื้องต้นเรืออากาศเอกจักรวาลให้การภาคเศษยอมรับว่าทำร้ายร่างกายพนักงานหญิงจริงแต่มีมูลเหตุจูงใจโดยอ้างว่าเป็นการบันดาลโทสะเพราะถูกผู้เสียหายจับอวัยวะเพศค่ะแต่ในเบื้องต้นนี้เราก็ได้สอบปากคำไว้เป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับเราได้แจ้งข้อกล่าวหาคุณจักรวาลนะครับว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจการในเบื้องต้นเขาก็ให้การรักษาอย่างที่การไปแล้วส่วนอีก2คนนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ได้สอบปากคำทั้ง2คนไว้ในฐานะพยานในการยืนยันในการกระทำผิดครับเรืออากาศเอกจักรวาลหลังจากที่เข้าพบกับตำรวจก็เปิดเผยสั้นๆนะคะว่าขอให้เป็นไปตามกฎหมายยืนยันว่าความจริงทั้งหมดจะปรากฏในตอนหลังแล้วก็ไม่ให้รายละเอียดกับสื่อเพิ่มเติมค่ะ